ทธประวัติหมายถึงประวัติชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมครูผู้เป็นศาสดาเอกของโลกความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นเวลาอันยาวนานเกินกว่าจะคำนวณนับได้ที่เราสรรพสัตว์น้อยใหญ่ต้องหลงวนเวียนอยู่ในห้วงวัฏสงสารอันยาวไกลที่หาเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายไม่ได้ต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์มาแสนยาวนานยากที่จะหาทางหลุดพ้นตรากระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นในโลกพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ที่ค้นพบหนทางอันประเสริฐที่จะนำพามวลมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งทุกข์ในวัฏสงสารไปสู่บรมสุขเที่ยงแท้แน่นอนถึงฝั่งพระนิพพานเมื่อค้นพบแล้วพระองค์ก็มิได้เก็บงำไว้เพียงลำพังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่คอยชี้แนะพร่ำสอนสรรพสัตว์ทั้งมวลให้หลุดพ้นตามอย่างพระองค์ไปด้วยความทุกข์ยากมัวหม่นของชาวโลกที่เคยมีมาก็พลันมาลายหายสูญไปด้วยพระสัทธรรมคำสอนของพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลกและจักรวาลเป็นบรมครูผู้รู้แจ้งโลกไม่มีใครจะเสมอเหมือนที่บังเกิดขึ้นเพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยแท้บุคคลใดที่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติย่อมสามารถพาตนให้ข้ามพ้นจากห่วงแห่งทุกข์เข้าถึงบรมสุขอันแท้จริงคือพระนิพพานตามพระองค์ไปได้แต่กว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะบังเกิดขึ้นได้นั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งเพราะบุคคลใดก็ตามที่ปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องสร้างสมบ่งบารมีสร้างคุณธรรมความดีอย่างอุกฤษชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันเป็นเวลายาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วนต้องยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ทรัพย์สมบัติมหาศาลอวัยวะน้อยใหญ่หรือแม้กระทั่งชีวิตที่ผู้คนต่างหวงแหนอย่างไม่ใหญ่ดีเลือดที่รินหลั่งเพื่อเป็นฐานนั้นเมื่อรวมกันเข้าพระองค์ทรงสละมามากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เนื้อที่ทรงตัดออกทำทานมีมากกว่าแผ่นดินทั้งโลกแม้ดวงตาก็ทรงควักออกให้เป็นทานมามากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้ารวมกันทรงตัดศีรษะเพื่อบริจาคเป็นทานมากกว่าผลมะพร้าวทั้งหมดในชมพูทวีปทรงยอมสละสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพียงเพื่อจุดมุ่งหมายประการเดียวเท่านั้นคือการได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลใดก็ตามที่มีหัวใจยิ่งใหญ่มุ่งสร้างบารมีเพื่อจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุคคลนั้นจึงเป็นบุคคลมหัศจรรย์ที่ควรแก่การกราบไหว้บูชาเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบันในอดีตชาติพระองค์เป็นเพียงปุถุชนธรรมดาที่มีฐานะยากจนภาคเพียรทำงานเพื่อนำทรัพย์มาเลี้ยงดูมารดาแต่แล้ววันหนึ่งเรือสินค้าที่ท่านอาศัยเดินทางไปด้วยเกิดอับปางลงท่ามกลางมหาสมุทรด้วยความกตัญญูท่านได้แบกมารดาไว้บนบ่ารวบรวมพละกำลังทั้งหมดว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรถึง7วัน7คืนเพื่อจะพามารดากลับเข้าฝั่งให้ได้ระหว่างกำลังลอยคออยู่ท่ามกลางมหาสมุทรอันเวิร์กวางนั่นเองท่านมองเห็นความทุกข์ในชีวิตเห็นว่ามนุษย์ล้วนตกอยู่ในห่วงทะเลแห่งทุกข์ทั้งสิ้นราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ย่อมตรอมตรงไม่มีที่สิ้นสุดท่า
านจึงตั้งความปรารถนาจะขอสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อนำพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ข้าพ้นจากทุกข์ให้จงได้นับแต่นั้นมานับพบนับชาติไม่ถ้วนไม่ว่าจะถือกำเนิดในภพภูมิใดความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ยังมั่นคงไม่แปรผันกำลังบุญที่พระองค์สั่งสมมาทำให้บางชาติได้เป็นมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากบางชาติได้เป็นพระราชาผู้ปกครองประเทศหรือแม้กระทั่งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ปกครองทวีปทั้ง4อันเป็นตำแหน่งที่มหาชนล้วนปรารถนาแต่สำหรับพระองค์แล้วมิได้ทรงหวงแหนมัวเมาในชีวิตและทรัพย์สมบัติเหล่านั้นแต่อย่างใดทรงมุ่งสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์เรื่อยมาจนกระทั่งบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เหล่าเทวดาทั่วทุกภพภูมิทั้งหมื่นโลกธาตุจึงพร้อมใจกันมาอาราธนาพระองค์ซึ่งขณะนั้นทรงเป็นเท้าสันตดุสิตเทวราชาผู้ปกครองสวรรค์ชั้นดุสิตให้ลงมาบังเกิดในโลกมนุษย์และได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ปัจจุบันด้วยพระหฤทัยสุดกว้างใหญ่กว่าห้วงมหันต์นพเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วก็มิได้หวงแหนไว้เพียงลำพังทรงประกาศพระสัทธรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่มหาชนทั้งหลายด้วยความสงบเย็นโดยมิได้เลือกชนชั้นวรรณะทั้งพระราชามหาอมาตย์เศรษฐีมหาเศรษฐีชนชั้นกลางชนชั้นล่างนักบวชนอกพระพุทธศาสนาแม้กระทั่งเหล่าเทวดาพรหมอรูปพรหมซึ่งต่างพร้อมใจกันละทิ้งความเชื่อเดิมที่ไร้แก่นสารหันมานับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดปิดนรกเปิดหนทางสวรรค์และพระนิพพานให้แก่ตนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเป็นพระบรมศาสดาเอกของโลกผู้ทรงสง่างามหมดจดตลอดพระชนชีพตั้งแต่ครั้งประสูติตรัสรู้และปรินิพพานพุทธประวัติของพระองค์งามพร้อมควรที่เราจะได้ศึกษาและประพฤติตามคำสอนของพระองค์ท่านการได้ศึกษาประวัติชีวิตของมหาบุรุษผู้เลิศของโลกเช่นนี้นับเป็นบุญลาภอันประเสริฐที่จะนำมาซึ่งบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และความเจริญรุ่งเรืองแก่ชีวิตทั้งในภพชาตินี้และภพชาติเบื้องหน้าสืบไปประสูติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกมิใช่สามัญชนคนธรรมดาทรงถือกำเนิดในตระกูลกษัตริย์ซึ่งจัดว่าเป็นตระกูลสูงที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในอินเดียขณะนั้นทรงมีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะพระราชบิดาของพระองค์เป็นกษัตริย์ในตระกูลสากยวงศ์แห่งกรุงกบิลพัสดุ์พระนามว่าพระเจ้าสุทโธทนะพระราชมารดาคือพระนางสิริมหามายาทรงเป็นพระราชธิดาของกษัตริย์โกริยวงศ์แห่งกรุงเทวทหะประเทศอินเดียเมื่อพระนางสิริมหามายาทรงพระครรภ์แก่ใกล้ถึงกำหนดคลอดตามโบราณราชประเพณีของอินเดียพระนางจะต้องเสด็จกลับไปคลอดพระราชโอรสหรือว่าพระราชธิดาที่บ้านเมืองเดิมของพระนางขณะที่พระนางสิริมหามายาเสด็จมาถึงสวนลุมพินีวันซึ่งอยู่ชายแดนระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะพระนางก็ได้ประสูติพระราชโอรสผู้มีผิวพรรณวรรณะดุจทองคำในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปี
ทันทีที่พระราชกุมารประสูติออกมาจากพระครรภ์ของพระมารดาด้วยพระบารมีที่ทรงสั่งสมมานับภพนับชาติไม่ถ้วนจนเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เพื่อจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุอัศจรรย์จึงบังเกิดขึ้นพระราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินไปด้วยพระองค์เองเป็นจำนวน7ก้าวและทุกย่างก้าวได้เกิดดอกบัวขึ้นมารองรับแล้วพระกุมารก็ทรงเปล่งอาสภิวาจาขึ้นท่ามกลางมหาชนทั้งหลายว่าเราเป็นผู้เลิศในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแห่งเราพบใหม่จักไม่มีอีกเมื่อพระสิทธัตถะราชกุมารประสูติได้3วันนักบวชที่ราชสกุลเคารพนับถือนามว่ากาลเทวินดาบทได้เข้าเฝ้าเพื่อชื่นชมพระบารมีของพระราชโอรสเมื่อกาลเทวินดาบทเห็นพระพุทธลักษณะพระสิทธัตถะราชกุมารที่งดงามไม่มีที่ติก็ทราบด้วยอนาคตังสยานว่าราชโอรสนี้จักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนจึงได้ก้มลงกราบพระบาททั้งสองของพระราชโอรสพร้อมทั้งหัวเราะและร้องไห้ไปพร้อมกันเหตุที่กาลเทวินดาบทหัวเราะเพราะดีใจที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาอุบัติขึ้นในโลกส่วนที่ร้องไห้เพราะเสียใจที่ตนเองจะต้องหมดอายุไขก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้ไม่มีโอกาสฟังอมตะธรรมอันประเสริฐจากพระพุทธองค์เมื่อประสูติได้5วันพระเจ้าสุทโธทนะได้ทูลเชิญพระประยุรญาติพร้อมทั้งขุนนางผู้ใหญ่และพราหมณ์ผู้รอบรู้ไตรเพศชำนาญในตำราลักษณะศาสตร์108คนร่วมถวายพระนามพระราชกุมารในที่ประชุมนั้นได้พร้อมใจขนานพระนามว่าสิทธัตถะราชกุมารแปลว่าผู้มีความสำเร็จตามต้องการพรามแปดคนซึ่งได้รับการคัดเลือกว่ามีความรู้เป็นเลิศได้ทำนายพระลักษณะโดยพรามเจ็ดคนแรกพยากรณ์เป็นสองนัยยะว่าผู้ประกอบด้วยลักษณะเช่นนี้หากอยู่ทางโลกจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ถ้าออกผนวดจักได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูของชาวโลกมีเพียงพราหมณ์ชื่อโกณฑัญญะซึ่งมีอายุน้อยที่สุดคนเดียวเท่านั้นที่พยากรณ์เพียงประการเดียวว่าพระราชกุมารจะต้องเสด็จออกผนวดและจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเมื่อพระราชกุมารสิทธัตถะมีอายุ7วันพระนางสิริมหามายาก็สวรรคตพระเจ้าสุทโธทนะจึงได้โปรดให้พระนางประชาบดีผู้เป็นพระคนิษฐาของพระนางสิริมหามายาถวายการเลี้ยงดูแทนพระเจ้าสุทโธทนะทรงต้องการให้พระราชโอรสครองราชสมบัติต่อจากพระองค์แต่เพียงประการเดียวไม่ต้องการให้ออกบวชดังนั้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจริญวัยสมควรที่จะได้รับการศึกษาเล่าเรียนพระองค์จึงทรงให้เข้าศึกษาวิชาความรู้ในสำนักของครูวิศวามิตรเจ้าชายสิทธัตถะทรงมีความขยันหมั่นเพียรอีกทั้งยังมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเหนือกว่าบุคคลธรรมดามากสามารถศึกษาวิชาความรู้ต่างๆทั้ง18แขนงจากครูอาจารย์ที่เก่งที่สุดในยุคนั้น
ได้สำเร็จในเวลาอันรวดเร็วเป็นอัศจรรย์เพียง7วันเท่านั้นก็หมดสิ้นความรู้ของครูอาจารย์ครั้นเจ้าชายสิทธัตถะมีพระชนมายุ 16 พรรษาพระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้สร้างปราสาท3ฤดูให้เป็นที่ประทับอย่างสุขสบายและทรงขอเจ้าหญิงยโสธราหรือพิมพาผู้ทรงพระสิริโฉมงดงามได้ลักษณะเบญจกัลยาณีราชธิดาของพระเจ้าสุปปพุทธะกับพระนางอมิตาแห่งเมืองเทวทหะมาอภิเษกเป็นพระชายาต่อมาวันหนึ่งขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จประพาสนอกพระราชวังทรงเห็นเทวทูตทั้ง4คือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวชเมื่อเห็นภาพคนแก่คนเจ็บและคนตายแล้วก็ทรงสลดพระทัยคิดอยากจะพ้นจากความทุกข์เหล่านี้ไปให้ได้ต่อมาเมื่อพระองค์ได้เห็นนักบวชก็ทรงเกิดความพอพระทัยมองเห็นว่าการออกบวชเท่านั้นที่จะนำพาพระองค์ให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อกลับจากเสด็จประพาสแล้วพระองค์ทรงนำสิ่งที่ได้พบเห็นมาพิจารณาไตร่ตรองและทรงดำริว่าชีวิตนี้ล้วนมีแต่ความทุกข์ทำอย่างไรหนอเราถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้แม้พระองค์จะทรงมีพร้อมในทุกสิ่งที่คนทั้งหลายไม่มีคือมีทรัพย์สมบัติและอำนาจมากมายมีคู่ครองที่สวยงามและดีพร้อมมีปราสาท3ฤดูเป็นที่อาศัยมีสาวงามคอรับใช้เป็นจำนวนมากพร้อมเครื่องบำรุงบำเรอความสุขทั้งปวงปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นและอีกไม่นานก็จะได้เป็นกษัตริย์สืบต่อจากพระราชบิดาแต่ทว่าพระองค์มิได้ทรงลุ่มหลงในอำนาจความสุขและความสะดวกสบายเหล่านั้นเลยกลับทรงประสงค์แสวงหาหนทางพ้นทุกข์ด้วยเหตุนี้เองเมื่อพระนางยโสธราประสูติพระราชโอรสพระนามว่าราหุลแม้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะทรงรักและทรงห่วงใยพระราชโอรสมากเพียงใดก็ตามแต่ความประสงค์ที่คิดจะหาทางช่วยเหลือชาวโลกให้พ้นจากความทุกข์นั้นมีมากกว่าเจ้าชายสิทธัตถะจึงตัดสินพระทัยที่จะเสด็จออกผนวดพระทรงรู้ว่าเพศบรรพชิตหรือนักบวชเป็นชีวิตอันประเสริฐและสูงส่งเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ปลอดจากกังวลไร้เครื่องผูกมัดสามารถฝึกฝนอบรมตนจนกระทั่งค้นพบหนทางแห่งการพ้นทุกข์ได้ในกลางดึกคืนนั้นเองเจ้าชายจึงทรงม้าชื่อกันทกะมีนายฉันะมหาดเล็กคนสนิทเป็นผู้ติดตามแล้วจึงเสด็จออกจากพระราชวังไปขณะนั้นพระองค์มีพระชนมายุ 29 พรรษาเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จมาถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมาทรงตัดพระเมาลีครองเพศเป็นนักบวชแล้วให้นายฉันนะกับม้ากันทกะกลับเมืองกบิลพัทจากนั้นจึงเสด็จไปยังแคว้นมคธเข้าศึกษาในสำนักของอาลาระดาบทและอุทกะดาบททรงศึกษาค้นคว้าอยู่ที่สำนักทั้งสองแห่งนี้จนหมดภูมิรู้ของอาจารย์แต่ทรงเห็นว่ายังไม่ใช่หนทางที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้จึงอำลาอาจารย์ทั้งสองเพื่อแสวงหาหนทางที่จะทำให้พ้นทุกข์ต่อไปWe'll be right back.
วัตรตอนที่3ตรัสรู้เมื่อเสด็จมาถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพระสิทธัตถะทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาคือการทรมานกายให้ลำบากด้วยวิธีการต่างๆเช่นเอาฟันกัดฟันกลั้นลมหายใจอดอาหารเป็นต้นทรงทรมานจนพระวรกายผ่ายผอมยากที่จะหาบุคคลใดทำได้เสมอเหมือนพระองค์โดยมีปัญจวัคคีย์ได้แก่โกณฑัญญะวัปปะภัทธิยะมหานามะและอัสสชิคอยปรนิบัติดูแลอยู่ใกล้ๆด้วยความศรัทธาอย่างยิ่งในความวิริยะอุตสาหะของพระองค์ต่อมาพระองค์ทรงทราบว่าแม้จะทรมานร่างกายให้ลำบากจนถึงที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่พบหนทางที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้จึงทรงเลิกทรมานร่างกายแล้วหันกลับมาเสวยอาหารตามเดิมฝ่ายปัญจวัคคีย์เห็นดังนั้นก็คิดว่าพระสิทธัตถะทรงละความเพียรเสียแล้วพระองค์คงไม่สามารถที่จะตรัสรู้ได้จึงพากันหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเมืองพาราณสีพระสิทธัตถะเมื่อประทับอยู่ตามลำพังก็ทรงเริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิตโดยทรงยึดหลักทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือไม่ตึงจนเกินไปและไม่หย่อนจนเกินไปขณะที่พระสิทธัตถะกำลังประทับอยู่ใต้ต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานางสุชาดาได้นำข้าวมธุปายาสมาถวายเพราะเข้าใจว่าพระองค์เป็นเทวดาตอนเย็นทรงรับยาคา8กรัมจากโสธิยพราหมณ์นำมาปูลาดเป็นอาสนะที่ใต้ต้นมหาโพธิ์แล้วประทับนั่งขัดสมาธิทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ยอมสละชีวิตเป็นเดิมพันว่าแม้เลือดเนื้อในกายจะแห้งเหือดหายไปถ้ายังไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะไม่ลุกจากที่เป็นอันขาดพระสิทธัตถะทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตทำจิตเป็นสมาธิในที่สุดเมื่อเวลาใกล้รุ่งของวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบหนทางสายกลางได้ด้วยพระองค์เองด้วยการทำสมาธิความรู้อันสูงสุดที่พระองค์ตรัสรู้นั้นไม่ต้องมีใครสอนพระองค์ตรัสรู้ได้เองรวมเวลาตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชจนถึงวันตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเวลา6ปีขณะนั้นพระองค์ทรงมีพระชนมายุ35พรรษาประกาศธรรมหลังจากตรัสรู้แล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่จะเผยแผ่พระสัทธรรมที่ทรงค้นพบไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงระลึกถึงอาจารย์ทั้งสองเป็นลำดับแรกคือท่านอาลารดาบทกับท่านอุทกดาบทแต่ทรงทราบว่าอาจารย์ทั้งสองได้สิ้นชีวิตไปแล้วทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์จึงเสด็จไปยังป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเพื่อจะบอกทางพ้นทุกข์ที่พระองค์ทรงค้นพบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมชื่อธรรมจักกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ก
การแสดงธรรมครั้งนี้เรียกว่าปฐมเทศนาเมื่อจบพระธรรมเทศนาโกณฑัญญะก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นพยานรู้เห็นในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นโกณฑัญญะได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทานับเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาผู้ทำให้พระรัตนตรัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เรียกวันนี้ว่าวันอาสาฬหบูชาแสดงโอวาทปาติโมกวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน3ปีถัดมาหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ขณะประทับอยู่ที่พระวิหารเวรุวันพระสงฆ์สาวกได้ออกไปเผยแผ่พระธรรมยังที่ต่างๆได้เดินทางกลับมาเฝ้าพระพุทธองค์การประชุมสงฆ์ครั้งนี้เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตอันประกอบด้วยองค์4คือ 1. เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน3อยู่ในมาฆะฤกษ์ 2. พระภิกษุ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย 3. พระภิกษุทุกรูปล้วนเป็นพระอรหันต์ 4. พระภิกษุทุกรูปล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาจากนั้นพระศาสดาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์เรียกวันนี้ว่าวันมาฆบูชาปลงอายุสังขารหลังจากตรัสรู้แล้วพระศาสดาทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังแคว้นต่างๆเป็นเวลาถึง45ปีโดยมิได้ทรงคำนึงถึงความเหนื่อยยากทรงสั่งสอนสรรพสัตว์ทุกวันด้วยความเมตตาอย่างสูงสุดจนกระทั่งพระชนมายุ80พรรษาทรงจำพรรษาสุดท้ายที่หมู่บ้านเวรุวคามใกล้กรุงเวสาลีในเวลาบ่ายวันหนึ่งพระพุทธองค์ทรงชวนพระอานนท์พุทธอนุชาเสด็จไปยังปาวาลเจดีย์แล้วตรัสเรื่องอิทธิบาท4อันเป็นทางแห่งความสำเร็จ4ประการคือ 1. ฉันทะได้แก่ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 2. วิริยะได้แก่ความพยายามที่จะกระทำสิ่งนั้น 3. จิตตะได้แก่ความเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 4. วิมังสาได้แก่ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้นจากนั้นพระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารว่าอีก3เดือนพระองค์จักปรินิพพานขณะนั้นผืนแผ่นดินได้ไหวสถานดังคนโศกสลดเพราะอีกไม่นานนับจากนั้นพระมหาบุรุษผู้เลิศของโลกก็จะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วเสด็จดับขันธปรินิพพานหลังจากปลงอายุสังขารแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมเหล่าพระภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังเมืองกุสินาราแคว้นมัลละระหว่างทางทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดประชาชนไปตามลำดับจนกระทั่งถึงเมืองปาวาประทับอยู่ณอัมพวันของนายจุนทะกัมมาบุตรนายจุนทะได้เข้าเฝ้านำพัตตาหารที่เรียกว่าสูกรมัทวะมาถวายหลังจากพระศาสดาเสวยสูกรมัทวะแล้วก็เกิดอาพาธแรงกล้า
มีเวทนาหนักใกล้ปรินิพพานแต่ทรงกลั้นเวทนาไว้มิได้ทรงหวั่นไหวเมื่อเสด็จถึงสาละวันอันเป็นอุทยานที่แวะพักของมัลลกษัตริย์ทรงมีรับสั่งให้พระอานนท์จัดที่ประทับระหว่างไม้สาละคู่โดยหันศีรษะไปทางทิศอุดรแล้วทรงบรรทมอนุฏฐานสายยาคือนอนลงแล้วจะไม่ลุกขึ้นมาอีกครั้งนั้นไม้สาละทั้งคู่ผลิดอกบานสะพรั่งร่วงหล่นโปรยปลายลงยังพระสรีระของพระตถาคตดอกมณฑารกอันเป็นทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศสังคีตอันเป็นทิพย์ก็บรรเลงไปในอากาศเพื่อบูชาพระพุทธองค์เจ้ามัลลกษัตริย์ทรงทราบข่าวต่างเศร้าโศกเสียใจรีบพากันเสด็จมาเฝ้าพระพุทธองค์ขณะนั้นมีปริพาชกคนหนึ่งชื่อสุภัททะมาขอเข้าเฝ้าเพื่อทูลถามปัญหาบางประการแต่พระอานนท์ไม่อนุญาตเพราะเกรงจะเป็นการรบกวนพระพุทธองค์แต่ครั้นเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบแม้กำลังอาพาธหนักอยู่ก็ทรงมีพระเมตตารับสั่งให้สุภัททะปริพาชกเข้าเฝ้าเมื่อได้ฟังธรรมจากพระศาสดาสุภัททะปริพาชกเกิดความเลื่อมใสทูลขออุปสมบทหลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วพระสุภัททะรับกรรมฐานอธิษฐานจงกรมได้บรรลุอรหัตผลในคืนนั้นเองจึงนับว่าเป็นปัจฉิมสักขิสาวกคือพระอรหันตสาวกองค์สุดท้ายที่ท่านเห็นพระพุทธองค์ก่อนปรินิพพานพระบรมศาสดาทรงเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ณที่นั้นทูลถามปัญหาหรือข้อสงสัยในหลักธรรมต่างๆหลังจากนั้นทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่าภิกษุทั้งหลายเราขอเตือนเธอเป็นครั้งสุดท้ายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดในเวลาใกล้รุ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จดับขันธปรินิพพานนับเป็นบุคคลอัศจรรย์ที่มีวันประสูติวันตรัสรู้และวันปรินิพพานในวันเดียวกันคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6ในวันนี้จึงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเรียกว่าวันวิสาขบูชาถวายพระเพลิงพระอานนท์แจ้งข่าวการปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่เรามัลลกษัตริย์ทรงจัดการพระสรีระของพระพุทธองค์เหมือนพระศพของพระเจ้าจักรพรรดิตามโบราณราชประเพณีในวันที่7นับแต่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานมัลลกษัตริย์อัญเชิญพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าวางบนจิตกาธานณมกุฏพันธนะเจดีย์เพื่อเตรียมถวายพระเพลิงพระมหากัสสปะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์500รูปเดินทางมาถึงกระทำประทักษิณจิตกาทาน3รอบถวายบังคมพระบาทของพระศาสดาแล้วจึงทำการถวายพระเพลิงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุครั้นบรรดาผู้ครองแคว้นต่างๆทราบข่าวว่าพระศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วที่เมืองกุสินาราต่างก็พากันเศร้าโศกเสียใจต้องการจะได้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์มาไว้บูชากราบไหว้จึงได้ส่งทูตไปเจรจา
พื่อขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุแต่มลกษัตริย์ปฏิเสธพวกกษัตริย์และพราหมณ์ทั้งเจ็ดพระนครจึงยื่นคำขาดว่าถ้าไม่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้ก็ต้องรบกันแล้วพากันยกกองทัพมาล้อมเมืองกุสินาราไว้โทนพราหมณ์ซึ่งเป็นอาจารย์ของกษัตริย์และพราหมณ์เหล่านั้นจึงแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันเมื่อได้รับพระบรมสารีริกธาตุแล้วต่างก็นำกลับไปบรรจุในสถูปและทำการฉลองที่บ้านเมืองของตนส่วนโทนพราหมณ์ได้ขอทนานที่ใช้ตวงพระบรมสารีริกธาตุแก่กษัตริย์เหล่านั้นนำไปสร้างสถูปเพื่อบรรจุและฉลองที่หมู่บ้านของตนเช่นกันสำหรับโมริยกษัตริย์แห่งเมืองปิปะผลิวันส่งทูตมาขอส่วนแบ่งทีหลังจึงได้แต่พระอังคารกลับไปสร้างสถูปบรรจุและฉลองที่เมืองปิปะผลิวันในการต่อมาพระมหากัสสปะเถระพิจารณาเห็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่พระบรมสารีริกธาตุจึงได้ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากราชตระกูลทั้งเจ็ดมาประดิษฐานไว้ณที่แห่งหนึ่งในกรุงราชคฤห์แล้วให้จารึกอักษรไว้ว่าในอนาคตกาลครั้นพระกุมารพระนามว่าอโศกเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระธรรมราชาท้าวเธอจักทรงกระทำพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้ให้แพร่หลายไปบทสรุปเมื่อได้ศึกษาพุทธประวัติแล้วจะเห็นได้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นศาสดาเอกของโลกทรงมีพุทธประวัติที่งดงามหมดจดตั้งแต่ประสูติตรัสรู้จนกระทั่งปรินิพพานเมื่อประสูติทรงถือกำเนิดมาในตระกูลกษัตริย์ทรงมีพระสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นเลิศศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆได้อย่างรวดเร็วจนครูอาจารย์หมดความรู้ที่จะสอนในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ทรงมีฐานะเป็นเจ้าชายพระราชบิดาทรงรักและทนุถนอมบำรุงบำเรอให้มีความสุขทุกอย่างสร้างปราสาท3ฤดูที่แสนสุขสบายให้อยู่หาคู่ครองที่ดีให้เป็นหญิงที่สวยงามเป็นเบญจกัลยาณีอยู่ในตระกูลกษัตริย์เช่นกันทั้งที่มีชีวิตที่สะดวกสบายสมบูรณ์พร้อมแต่พระองค์ก็ยังทรงสามารถมองเห็นว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกข์จากการเกิดแก่เจ็บตายทรงอยากหาทางช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์จึงทรงเสด็จออกบวชเมื่อตรัสรู้แล้วก็ทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนอย่างไม่เห็นแก่ความยากลำบากแม้ขณะที่อาพาธหนักกำลังจะปรินิพพานก็ยังทรงสอนจนกระทั่งสุภัททะปริภาชกบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก่อนปรินิพพานยังทรงเมตตาให้ปัจฉิมโอวาทเตือนภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อจะเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ทรงปลงอายุสังขารล่วงหน้า3เดือนและทรงเตรียมการไว้พร้อมเพื่อให้เกิดความสะดวกกับทุกฝ่ายขณะปรินิพพานทรงจากไปอย่างสง่างามด้วยการทำสมาธิเข้าฌานสมาบัติและมีพระอนุรุทธะผู้เป็นเอตทัคคะด้านทิพยจักษุเป็นพยานรู้เห็นการเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระองค์ทุกขั้นตอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นที่เคารพบูชาของมนุษย์และเทวาอย่างสูง
เมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์จึงเป็นที่ต้องการของมหาชนทั้งหลายอย่างยิ่งกษัตริย์หลายเมืองมาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานในสถูปเพื่อสักการะบูชาแม้พระอินทร์ก็ยังทรงมาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานไว้ณพระมหาจุฬามณีเจดีย์ซึ่งอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นที่สักการะบูชาของเหล่าทวยเทพทั้งปวงในสวรรค์ชั้นดาวดึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำประโยชน์ให้แก่ชาวโลกอย่างมหาศาลพระธรรมคำสอนของพระองค์เป็นที่พึ่งของชาวโลกนำความสงบร่มเย็นมาสู่ผู้ประพฤติปฏิบัติมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันในฐานะที่เราโชคดีได้เกิดภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาเราจึงควรที่จะประพฤติตามคำสั่งสอนของพระองค์เพื่อจะได้มีชีวิตที่ดีงามมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตลอดไปOh
คำศัพท์บุคคลและสถานที่สำคัญในพุทธประวัติกอไก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในพุทธประวัติ 1. เจ้าชายสิทธัตถะหรือสิทธัตถะราชกุมารคือพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา 2. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะที่เสด็จออกบวชแล้วบำเพ็ญเพียรทางจิตจนตรัสรู้เองโดยชอบเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. พระเจ้าสุทโธทนะคือกษัตริย์ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์เป็นพระราชบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะ 4. พระนางสิริมหามายาคือพระราชมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะ 5. กาลเทวินดาบทหรืออีกชื่อหนึ่งว่าอสิตตดาบทเป็นดาบทผู้คุ้นเคยและเป็นที่นับถือของสากยราชสกุลอาศัยอยู่ข้างเขาหิมพานต์ได้ทราบข่าวว่าพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะประสูติแล้วจึงขอเข้าเฝ้าเมื่อได้เห็นลักษณะของพระโอรสแล้วก็รู้ว่าพระโอรสผู้นี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน 6. พระนางมหาประชาบดีคือพระภคินีหรือน้องสาวของพระนางสิริมหามายาเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะภายหลังจากพระราชมารดาสวรรคต 7. พราหมณ์โกณฑัญญะคือหนึ่งในปัญจวัคคีย์เคยทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะเสด็จออกบวชแล้วตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นสาวกคนแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้บวชเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา 8. ครูวิศวามิตรคือครูผู้สอนศิลปะวิทยาให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะ 9. พระนางยโสธราหรือพิมพาคือพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ 10. พระราหุลหรือพระราชโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ 11. พระเจ้าพิมพิสารคือกษัตริย์แห่งแคว้นมคตเป็นผู้ถวายพระราชอุทยานเวรุวันให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา 12. พระอานนท์คือพระญาติของเจ้าชายสิทธัตถะต่อมาได้เป็นผู้คอยรับใช้ปรนิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 13. พระสารีบุตรคือพระอัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศในทางมีปัญญามาก 14. พระมหาโมคคัลลานะคือพระอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศในทางมีฤทธิ์มาก 15. พระมหากัสสปะเถระคือพระอรหันต์ผู้ใหญ่เป็นประธานในการถวายพระเพลิงพุทธสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 16. อารารดาบทคืออาจารย์ผู้สอนสมาบัติให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะบำเพ็ญทุกขกิริยา 17. อุทกกดาบทคืออาจารย์อีกท่านหนึ่งที่สอนสมาบัติให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะบำเพ็ญทุกขกิริยาขอไข่สถานที่ในพุทธประวัติที่ปรากฏในปัจจุบัน 1. กรุงกบิลพัสดุ์คือเมืองหลวงของแคว้นสกะปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตประเทศเนปาล 2. กรุงเทวทหะเป็นเมืองของพระนางยโสธราหรือพิมพาพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตประเทศเนปาล 3. สวนลุมพินีวันเป็นอุทยานที่อยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงเทวทหะกับกรุงกบิลพัสดุ์เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะมีรูปปั้นหินอ่อนและเสาหินที่พระเจ้าอโศกจารึกไว้ว่าเป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 4. แม่น้ำอโนมาแม่น้ำอโนมาตั้งอยู่ในประเทศอินเดียเป็นแม่น้ำที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จข้ามตอนออกผนวดทรงตัดพระเมาลีด้วยพระขันณฝั่งแม่น้ำอโนมาแห่งนี้จากนั้นก็ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นดาบท 5.
เจดีย์พุทธคยาในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับที่ใต้ต้นโพและได้ตรัสรู้ณที่แห่งนี้เจดีย์นี้สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชในราวพุทธศักราช236สร้างเป็นหอสูงรูปสี่เหลี่ยมพีระมิดสูง160ฟุตปัจจุบันตั้งอยู่ในรัฐพิหารประเทศอินเดีย 6. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราสถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับขณะตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน6ก่อนพุทธศักราช45ปีปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดียข้อ 7ปาอิสิปตนะมฤคทายวันสารนาถกรุงพาราณสีเป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาหรือเทศครั้งแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธองค์ได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเพื่อโปรดปัญจวัคคีย์คือโกณฑัญญะวัปปะภัทธิยะมหานามะและอัสสชิเมื่อแสดงธรรมจบลงพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมและขออุปสมบทเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน8วันอาสาฬหบูชา 8. เวรุวนารามเวรุวนารามหรือวัดป่าไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารทรงสร้างถวายเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาปัจจุบันตั้งอยู่ในประเทศอินเดีย 9. กุสินาราเป็นเมืองที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานปัจจุบันมีพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชและพระพุทธรูปปางปรินิพพานอยู่หนึ่งองค์ 10. ต้นสาละหรือสาละวโนทยานสาละวโนทยานแห่งนี้เป็นสวนป่าไม้สาละตั้งอยู่ใกล้เมืองกุสินาราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพพานภายใต้ร่มไม้ต้นสาละใหญ่สองต้นในสาละวนุทยานแห่งนี้สังเวชนียสถานสี่แห่งสังเวชนียสถานหมายถึงสถานที่ที่ทำให้ผู้พบเห็นเกิดความระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดความแช่มชื่นเบิกบานเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดีสถานที่สี่แห่งนี้เป็นสถานที่ควรไปเคารพสักการะควรไปแสวงบุญเพื่อให้เกิดความสังเวชและเกิดพุทธานุสติอันจะนำมาซึ่งบุญกุศลและความปลาบปลื้มแช่มชื่นใจสังเวชนียสถานแห่งที่หนึ่งสวนลุมพินีวันคือสถานที่ประสูติแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตประเทศเนปาลทางทิศเหนือของประเทศอินเดียสังเวชนียสถานแห่งนี้มีเสาหินพระเจ้าอโศกมหาราชปักไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังทราบว่าณตรงจุดนี้เป็นที่ที่พระบรมศาสดาเสด็จออกจากพระครรภ์ของพระมารดาสังเวชนียสถานแห่งที่สองเจดีย์พุทธคยาเป็นเจดีย์ที่สมบูรณ์ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ณที่นี้เองคือสถานที่ตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นณที่นี้เรียกว่าตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคธซึ่งมีเมืองราชคฤห์เป็นเมืองหลวงปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้ธรรมแห่งนี้มีชื่อเรียกว่าตำบลพุทธคยาขึ้นอยู่กับจังหวัดขยาประเทศอินเดียสังเวชนียสถานแห่งที่3ธรรมเมฆขสถูปคือสถานที่แสดงปฐมเทศนาซึ่งในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้พระอรหันต์ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกณสถานที่นี้ที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในป่าอิสิปตนะมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีปัจจุบันเรียกว่าสารนาถสังเวชนียสถานแห่งที่4สถูปและวิหารปรินิพพานที่เมืองกุสินารา
คือสถานที่ดับขันธปรินิพพานเมื่อวันเพ็ญเดือนวิสาขะก่อนพุทธศักราช45ปีศาลวโนทยานแห่งนี้ปัจจุบันมีสถูปและวิหารเป็นสัญลักษณ์เป็นอุทยานที่ได้รับการรักษาจากทางการอินเดียเป็นอย่างดีมีต้นสาละและไม้อื่นปลูกอยู่ทั่วไปให้ความร่มรื่นพอสมควรคอควายคำศัพท์ยากที่ควรรู้ 1. สิทธัตถะแปลว่ามีความต้องการสำเร็จหรือสำเร็จตามที่ต้องการเป็นชื่อของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าชายอยู่ 2. ประสูติหมายถึงการคลอดบุตร 3. พระครรภ์คือการมีท้องหรือท้องที่มีลูกอ่อนอยู่ภายใน 4. อนาคตังสยานคือการอย่างรู้เรื่องราวในอนาคตการข้างหน้า 5. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบเป็นศาสดาเอกของโลก 6. ไตรเพศคือพระเวทสามอย่างซึ่งเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของศาสนาพราหมณ์คือฤกขเวทยชุรเวทสามเวท 7. พระลักษณะหมายถึงรูปร่างลักษณะ 8. พระเจ้าจักรพรรดิคือกษัตริย์ผู้ปกครองโลกผู้สามารถไปได้ทุกแห่งหนปราศจากสิ่งติดขัด 9. ตรัสรู้คือการรู้แจ้งแทงตลอดรู้แจ้งรู้ทุกอย่าง 10. ครองราชสมบัติคือการครองความเป็นพระราชา 11. สวรรคตหมายถึงการตายการสิ้นชีพ 12. พระชายาหมายถึงพระมเหสีหรือภรรยา 13. ราหุลแปลว่าห่วงบ่วงอาลัยหมายถึงพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะ 14. อิสิปตนมฤคทายวันคือป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อชื่ออิสิปตนะอยู่ใกล้กับเมืองพาราณสีเป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ 15. ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนวงล้อธรรมเป็นชื่อของปฐมเทศนาคือพระธรรมเทศนาครั้งแรกซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่เหล่าปัญจวัคคีย์ 16. อุปสมบทคือการบวชเป็นพระภิกษุ 17. ทุกขกิริยาคือการทำความเพียรซึ่งยากที่ใครๆจะทำได้ได้แก่การทรมานตนต่างๆเช่นกลั้นลมหายใจเข้าออกและการอดอาหารเป็นต้นผู้คนในยุคนั้นคิดว่าการบำเพ็ญทุกขกิริยาเป็นการบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมวิเศษซึ่งในช่วงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังแสวงหาทางที่จะตรัสรู้ธรรมอยู่นั้นพระองค์ก็ทรงปฏิบัติวิธีนี้แต่แล้วก็ทรงเลิกในที่สุดเพราะเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด 18. พระรัตนตรัยคือแก้วสามประการหมายถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ 19. โอวาทปาติโมกคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับถือเป็นหลักปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเป็นหลักใหญ่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือเป็นตัวศาสนาพุทธก็ว่าได้ 20. ดับขันธปรินิพพานหมายถึงการตายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ 21. วันอัฐมีบูชาคือวันแรม8ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันถวายพระเพลิงเผาร่างกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 22. อมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตาย 23. อายุไขคือการสิ้นอายุหรือความตาย 24. มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลาง 25. พยามารคือมารผู้ยิ่งใหญ่
หรือผู้คอยขัดขวางการทำความดี 26. อสงไขยคือเวลาที่มีอาจจะนับได้ 27. พระบรมโพธิสัตว์คือผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกำลังบำเพ็ญบารมี30ทัศ 28. ปฐมยามคือยามต้นเป็นยามที่1ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนกระทั่งถึง4ทุ่ม 29. มัชฌิมยามคือยามกลางเป็นส่วนที่2ของราตรีคือตั้งแต่เวลา4ทุ่มจนกระทั่งถึงตี2 30. ปัจฉิมยามคือยามสุดท้ายแห่งราตรีเป็นยามที่3ตั้งแต่เวลาตี2ถึง6โมงเช้าของวันใหม่31บุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติในหนหลังได้32จุตูปปาตญาณคือญาณที่สามารถรู้การเกิดและการตายของสัตว์ทั้งหลายได้33อาสวัคคยญาณคือความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะหรือญาณอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหรือความตรัสรู้อันเป็นความรู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในยามสุดท้ายของคืนวันตรัสรู้34เสวยวิมุตติสุขคือการได้รับความสุขที่เกิดจากการหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลาย35เอหิภิกขุอุปสัมปทาคือวิธีการบวชที่พระพุทธเจ้าประทานด้วยพระองค์เองด้วยการเปล่งพระวาจา36อนัตตลักษณสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเรื่องบอกลักษณะแห่งความไม่ใช่ตัวตนไม่เที่ยงแท้37ปลงอายุสังขารคือการกำหนดวันตายล่วงหน้านั่นเอง38อาทิตตปริยายสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเรื่องบูชาไฟของชดินสามพี่น้อง39เวรุวนอุทยานคือวัดแห่งแรกที่พระเจ้าพิมพิสารทรงสร้างถวายไว้ในพระพุทธศาสนา40ไตรสรณคมคือการแสดงตนเพื่อเข้าถึงและนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด41พระอัครสาวกคือสิทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาวกผู้เลิศหรือสาวกผู้ใหญ่กว่าสาวกอื่นๆ42จาตุรงคสันนิบาตคือการประชุมพร้อมกันประกอบด้วยองค์สี่ดังต่อไปนี้ 1. วันนั้นวันเพ็ญสวยมาคฤกษ์ 2. พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย 3. พระสงฆ์เหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุ 43 สุกระมัททวะคืออาหารที่นายจุนทะนำมาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนปรินิพพาน 44 จิตตกาทานคือเชิงตะกอนหรือที่เผาศพหรือเมรุ 45 สารีริกธาตุคือพระอัฐิหรือกระดูกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า